ในช่วงที่3ของเรานะครับผม Reality เต็ม Mac by Guru Mac จัดเต็มเตรียมตัวด้วยใช่เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวขอบอกว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าจะพาไปอเมริกา Got Talent ทำไมครับรอบควอเตอร์ไฟนอลที่4อ๋อคือนี่คือสุดท้ายแล้วหลังจาก48โชว์ที่แบบโชว์มานี่คืออีก4ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบนี่เขาบอกว่ายอดคนดูนี่ถือพุ่งถึงขนาดว่า 10.5 ล้านวิวใช่โอ้ยคือยิ่งปรากฏว่าจริงๆก็ทาเลนที่ต่างประเทศนี่ก็ยังดังอยู่ดังแล้วก็คนยังดูแล้วก็มากขึ้นพูดอย่างนั้นล่ะแต่ตอนนี้กระแสต่างประเทศมันดังอยู่แล้วบ้านเราบางประเทศก็แบบว่ากระแสเริ่มแผ่วลงแต่ว่าต้องขอบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยคือคนเขาเยอะแต่ต้องบอกจริงๆว่าเขาเป็นต้นตำรับด้วยใช่เขาเป็นต้นตำรับจริงๆอย่าว่าแต่ว่าทางบ้านเขาดูเลยคนบ้านเรายังไปดูของเขาเลยแล้วก็วันนี้โชว์แรกที่จะพาไปให้ดูเนี่ยครับผมโชว์ทรายวาดรูปฮะเอาอีกแล้วเหรอใช่บอดี้เพนต์วะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเสียงดูตื่นเต้นมากแต่แน่แน่แน่คือว่าคนคนนี้เขาจะเอาทรายมาแล้วก็แบบวาดรูปปุ๊บเฮ้ยผมเคยเห็นในคลิปนะพวกดาราเกาหลีมักจะเชิญแบบว่าพวกฝรั่งมานิดนึงแล้วก็เอาทรายโรยแล้วก็ใช้มือวาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเป็นรูปเป็นจินตนาการปุ๊บกบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาแบบใช่สุดยอดอ่ะถูกต้องแบบนั้นเลยผมก็ทำได้จริงๆเมืองไทยก็มีผมก็ทำได้ผมเป็นพวกความสามารถเยอะเป็นพวกแบบว่าออกแนวปั๊มแล้วก็หัวใจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันอยู่ในสายเลือดนะพี่เป็นพวกแบบว่าขาดความรักไม่ได้เป็นเด็กปัญหาเดี๋ยวเราพาไปดูคุณโจดีกว่าคุณโจคาสติโลเขาบอกว่าโชว์เขาว่ามีความเป็นยูนิคที่ไม่เหมือนใครทั้งที่เป็นทรายวาดรูปนี่แหละแต่เดี๋ยวเราไปเพ่งแล้วก็ไปพินิจดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาต้องการเล่า90วิในการเล่าเรื่องของเขาเป็นยังไงบ้างใช่ไปดูกัน